สำหรับวันนี้นะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับทีมชาติอังกฤษจ,จะลงสนามพบกับทีมชาติสปปเปนก็เต็งหนึ่งก่อนการแข่งขันครับจเจอกับเต็งหนึ่งในระหว่างแข่งขันศึกยูโรครั้งนี้ต้องย้ำนะฮะว่า มันเป็นยูโรแห่งการแย้งเกิดของหลายๆนักเตะเลยแย้งเกิดหลายๆนักเตะแล้วก็สามารถลอกเลียนแบบได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกก็แทคติกในส่วนของทีมชาติอังกฤษผมว่ารอเวลานะผมว่าเซ<ช>าเเกตนี่มาคราวนี้ตั้งแต่นัดแรกถ,ถึงนัดสุดท้ายนี่เกมทั้งๆที่เกมลุกดีแต่ไม่ค่อยเล่นรอได้รอรอ,อเกมรับนอกจากโดนก่อนเลยจากเล่นแต่ในส่วนของสเปนนะฮะเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวนะก็คือสไตล์การเล่นที่ เขาเรียกว่าเท้าสู่เท้าการเคลื่อนที่การโจนตีทั้งทางลึกทางกว้างนะฮะการเลี้ยงกินตัวมันมีครบเครื่องต้มยำจริงจริงเอาละครับและต้องบอกนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับแตงโมลงนะครับยูโรฟันธงพัตตุคับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่ง วันนี้อยู่กับพัอตุกตัแตงโมเช่นเคยนะครับปรดุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับทีมชาติอังกฤษจะลงสนามพบกับทีมชาติสเปนครับก็เต็งหนึ่งก่อนการแข่งขันข้ามเจอกับเต็งหนึ่งในระหว่างแข่งขันข้ามคือเต็งหนึ่งก่อนการแข่งขันคือทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะฮะที่ก่อนที่จะมีการแข่งขัน ทุกคนนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็พูดว่าอังกฤษนั้นเต็งหนึ่งด้วยผลงานด้วยตัวผู้เล่นด้วยศักยภาพนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมานั้นพออยู่ในช่วงการแข่งขันแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เต็งหนึ่งแต่คนทีมที่ไม่ใช่เต็งหนึ่งก่อนการแข่งขันนะฮะอยู่อันดับเต็งห้าด้วยซ้าไปแต่พอเล่นไปแล้วนี่ขยับ เต็งไปเลือกจากสามเป็นเต็งหนึ่งมาตั้งแต่รอบสิบหกรอบแปดรอบสี่มาจนถึงรอบชิงฮาเลิร์นั่นคือทีมชาติสเปนนั่นเองก็ถือว่าภาษามวยบ้านเราก็เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่ฮะนะครับเต็งน,นอกสนามกับเต็งในสนามมาเจอกันนะครับ,รบก็ถือว่าต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีนะพ่อฮะสมศักดิ์ศรีนะใครมาถึงรอบนี้แล้วทั้งสองทีมถือว่าสมศักดิ์ศรีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนแต่สิ่งสำคัญของคนเป็นโค้ชก็คือพาไปตามเป้าหมาย ที่ตัวเองต้องการที่ชาติต้องการที่ทีมต้องการก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับคือถ้าพูดกันขำๆเนี่ยก็อ่าถ้าพูดถึงทีมชาติอังกฤษก่อนเนี่ยโดยภาพรวมนะฮะก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะพราะรับคือกเร็ตเซาเกตหรือว่าเฮดโค้ชอาจจะไม่ดีสนไม่ดีแครในแฟนบอลที่จะบอกว่าเฮ้ยเล่นหน้าเบื่อยังไงแต่เป้าหมายภารกิจต้องสําเร็จในมุมมองของที่ผมเป็นโค้ดด้วยนะครับก็มองเป็นโค้ดคนเป็นโค้ดคนเป็นโค้ดเนี่ยต้องการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตาม นะะแน่นอนว่าการเล่นดีเล่นสวยเล่นงามและชนะมนเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งฟุตบอลก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปนะครับบุกทั้งเกมบางทีโดนมาโป้งเดียวตกรอบก็เยอะโอ้และหลายทีมด้วยนะครับหลากหลายทีมที่เคยเห็นกันอยู่นะครับบางทีมนั้นต้องยอมรับว่าบางทีขึ้นนําไป2อสูดแล้วอาจจะโดนยิงกลับไป3ามก็ตกรอบก็มีครับะะบางทีมก็ต้องยอมรับว่าเล่นดีตลอดนะฮะมาเสียจุดโทษตกรอบก็เยอะอแต่ทีมังกฤษชุดนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าด้วยศักยภาพก่อนการแข่งขันนั้นดีแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ย กเกลิสเซอร์เกก็มีวิธีการมีแนวคิดมีรูปแบบของตัวเองว่าจะต้องเล่นแบบไหนเพื่อให้ผ่านเข้ารอบ,รบถ้าพูดถึงผลงานตามเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มก็เป็นที่หนึ่งในสายดีหมดอันนั้นถือว่าเป้าหมายสุดร,รอบ16บกก็ผ่านเข้ารอบได้คคือผลเข้ารอบนี้ไม่ยังเป็นว่าต้องอชนะแปดนะ,ะคือขอว่าเข้ารอบรอบ8ก็เข้ารอบมารอบรองชาเลอร์ยิ่งโชว์ศักยภาพได้ดีครจากนั้นมาถึงรอบชิงชาเลอร์นั้นก็ต้องบอกเลยว่าต่อไปก็ต้องเป็นท่านเซอร์ มีเตรียมแล้วเซาเกตเซอร์เซาเกตนะครับคือคนเราเนี่ยบุญพาเนี่ยวัสนาต้องส่งด้วยนะครับคนเรามีมีฝีมือแล้วก็ต้องมีโชคมีวัสนาด้วยผมว่าคราวนี้ถึงเวลาของเอลิตเซาเกตแล้วนะครับแกรเซาเกตแกรซาเกตแล้วคือก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยในหลายๆคนที่อาจจะมองว่าทางด้านของผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ถูกอกถูกใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย นำมาซึ่งผลกระหน่งขันนะฮะแล้วก็มีประโยคแซวกันในโลกออนไลน์เลยคนที่คุณด่าวันานั้นคือคนที่เข้าชิงในวันนี้ก็แน่นอนว่าคนที่เป็นโค้ดนะฮะเป็นผู้สอนเป็นผู้การทีมเนี่ยอ่าย่อมอยู่ในมรสุมของในสิ่งสาระอยู่แล้วครับฉะนั้นแฟนบอลอาจจะไม่ถูกใจหรอกในในในโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละแต่พอมันผ่านขึ้นลมนะครับทำทุกอย่างมันก็ชิงงไปเองครับคือผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นเอง ฉะนั้นีนผมว่าเซาเกตก็มีผลงานที่เป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่พอใจมากนักนะฮะแต่สุดท้ายก็คือทีมเขาเข้าชิงแล้วคุมมาทุกเมเจอร์เขาก็ทําประสบความเร็จมาในลักษณะที่เขารอบลึกๆมาโดยตลอดนะครับถ้าพูดถึงโค้ชของทีมชาติสเปนกันบ้างครับพ่อฮะคลุยเดลฟอนเตฮะลุยเดลฟอนเตถ้าใครไปดูโฟรไฟล์มาคุมตั้งแต่ทีมในระดับเยาวชน1 8 1 9 21ิเป็นแชมป์มาฮะเป็นแชมป์มาโดยตลอดรับฟุตบอลทรงดีสวยงาม แล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีด้วยครับแล้วก็สร้างนักบอลให้กับทีมนั้นๆขึ้นมาทีมชาติสเปนขึ้นมาโดยตลอดนะครับหลากหลายคนถ้าเอ่ยชื่อมาจะบอกเลยว่าผ่านมือของออผู้จัดการทีมคนนี้มาครับแล้วพอมาถึงในส่วนของตอนที่มาคุมทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็มาดูมีแววนะฮะตอนแรกนี่ลองผิดลองถูกอาจจะไม่ใช่ผิดถูกหรอกครับเพียงแต่ว่ายังยึดตัวมั่นเดิมอยู่นะฮะแต่พอตอนหลังนี่พอจับจุดได้ก็ส่งวินเลียมกับยาเมาสมัยก่อนเป็นทั้งสองคนเป็นตัวสำรองอยู่นะแต่ต กล้ามากเลยนะพ่อคือส่งลงตั้งแต่นัดแรกยันนัดทิ้งอ่ะก่อนหน้านั้นเป็นเกมอุ่นเครื่องเนี่ยอ่าโอโมโอมีข้อผิดพลาดค้เขาเลยส่งลงไปเล่นดูในเกมอุ่นเครื่องนะก่อนหน้านั้นแล้วส่งพอลงมาตอบโจทย์ได้ปั๊บเขาเปลี่ยนเล่นตั้งแต่นัดแรกเลยผมไม่อา่านปัะวัติดูเอ้ยมันน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ใส่รูปแบบใส่วิธีการไปก็ต้องถามพ่อว่าอ่าอันนี้อยากจะรู้ในมุมมองโค้ชนะพ่อฮะทำไมโค้ชถึงกล้าส่ง แผงกองหน้าที่อายุแค่16ปีที่ประสบการณ์ถ้าไปเทียบกับคู่ต่อสู้ที่มันมากกว่าแล้วก็ส่งแนวลุกที่อายุแค่21ปีเจอกับคู่ต่อสู้ที่มากกว่าพร้อมกันแบบนี้ก็ในเพชรเม็ดงามนั้นเนี่ยโค้ชแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เห็นเด็กในลักษณะที่แตกต่างโดยเฉพาะแท็กติกข,ของทีมครับฉะนั้นเนี่ยในการมุมมองแบบนี้นะฮะมันอยู่ที่โค้ดว่าจับคนนั้นไปใส่แล้วเนี่ยมีไซโคโลยีแบบไหนจิตวิทยายังไงบ้างแท็กติกที่จะเล่ให้เขาเล่นเล่นยังไง แล้วเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นนั้นขนาดไหน mm hmm. คนที่มาร่วมเล่นต้องแจ้งด้วยว่าคนที่มาร่วมเล่นต้องมาคุยก่าเป็นใคร mm hmm. แล้วให้กําลังใจกันแบบไหนวิธีการนี้มันเกิดจากลักษณะของการพูดคุยและเป็นกุ๊มแท็กติกเกิดจากความเชื่อมั่นของคนแล้วก็ระบบของทีมตามมานะฮะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทีมสเปนผมว่าพื้นฐานของการเล่นในลูกฟุตบอลออเดะกราวบอลหรือฟุตบอลกับพื้นเนี่ย mm hmm. เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว mm hmm. แต่นี้มันก็อยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวของเด็กที่จะผุดขึ้นมารวมทั้งความกล้าของโค้ชที่จะนำนั้นนนนนเเดด็็กกกคั้้้ขาาาามมมใรร่่วววลแองู มุมของคนไหนเนี่ยจะเข้ามาเติมจิกซอที่มันขาดหายไปครับ,รบแต่ก็หลังจากที่เขาเอาชนะในรอบรองมาได้ชนะฝรั่งเศสผมมองว่ามันมีความน่ารักอยู่เหมือนกันนะเพราะฮะเพราะว่าทางด้านดีดีเดชองเนี่ยก็บอกว่าคือมันพูดแบบขำๆที่ตลกนิดนึงก็บอกว่ายามาลที่ยิงได้เนี่ยมันโชคดีหรอกอจก้จังหวะนั้นน่ะที่เราให้เวลาเขาเยอะแต่สุดท้ายเขาก็ปิดท้ายด้วยว่าเออไอเด็กนี่มันเก่งจริงแฮะก็เป็นคําพูดหยอกล้อกันครับ,รบแต่จริงๆต้องยอมรับว่าเก่งจริง ครับนะครับแล้วก็ลูกแบบนี้เป็นลูกที่ยิงยากนะครับอันนี้ต้องมีการกาฝักกเเ่าารียวฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องแล้วต้องมีความมั่นใจด้วยเด็กสิบกปีกว่าจะเข้าสิบดนี่ลักษณะโยกและปั่นแบบนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถามว่ามีใครทําได้ไหมมีใครทําได้มีฮะในรุ่นของเขาแต่พอเล่นระดับที่มีความกดดันส<อ>ูงเนี่ยต้องบอกมันคนละเรื่องนะทั้งผู้ตัดสินทั้งคนดูทั้งคู่ต่อสู้นะครับทุกอย่างแล้วก็แมตช์เมเจอร์แบบนี้นี่คนที่ผ่านหัวใจ กล้าแกล่งแบบนี้ก็ต้องอยอมรับว่ามันเป็นคนที่มีจุดติขึ้นมาเป็นพรสวรรค์จริงๆครับแล้วก็มีพรสวรรค์ที่ตามมาด้วยนะครับ16ปีนี้มันไม่ตื่นเต้นเลยหรือไงนัชชิงก็จะครบ17ปีบริบูรณ์พอดี17ปีเล่นจนครบวันเกิดนะ,นะท่านี้เนี่ยในมุมมองกลับมาทีมไทยนิดนึงนะอย่างรุ่น16ปีที่ไปอินโดมาแล้วเป็นรอ,องแชมป์เนี่ยเด็กพวกนี้นะฮะผมบอกเลยว่าถ้าผมสามารถเป็นโค้ชได้เนี่ยผมอยาขึ้นชุดใหญ่บางคนเลยนะโอ้โหอย่างนั้นเลยอะทุเล่นริมเส้น Oh. คือเรามองเขาบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะมาแบบไหนอย่างไง oh. นะครับอันนี้ก็อยู่ที่โค้ดมีมุมมองแต่เราก็ต้องสอนบอกวิธีการเขาครับคบคืออย่างนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะเพราะว่าศึกยูโรครั้งนี้เนี่ยนะครับศึกยูโรครั้งนี้ต้องย้านะฮะว่ามันเป็นยูโรแห่งการแจ้งเกิดของหลายๆนักเตะเลยแจ้งเกิดหลายๆนักเตะแล้วก็สามารถลอกเลียนแบบได้ในหลายๆประเทศทั่วโลก ถ้าคุณเห็นนกักบอลที่เป็นเพชรเม็ดงามแล้วสามารถที่จะใส่เข้าไปในแมตช์อุ่นเครื่องต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนมันทําได้เลยทําได้เลยทําได้เลยอยู่ที่โค้ดอยู่ที่มุมมองของโคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบวิธีการของประเทศนั้นๆดีกว่า นะครับอย่างสเปนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นมาพื้นฐานมาตั้งแต่เด็ก8ขวบ9ขวบ10ขวบเนี่ยมันต่อยอดมาโดยตลอดทะนั้นพอพื้นฐานมามาชุดใหญ่มันก็เหลือแต่จิ๊กซอตัวหนึ่งที่โค้ชจะมองว่าจะเอาเขามาเล่นแบบไหนยังไงซึ่งเด็กแบบนี้เนี่ยถามว่าจะมีโผล่ไหมมันมีนะฮะแต่โผล่มาแล้วใครจะจับขึ้นมาขัดเกลาให้เป็นเพชรเม็ดงามเท่านั้นเองนะครับนะฮะอันนี้สําคัญเลยนะฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆชาติก็ทํากันและเดี๋ยวบ้านเราก็จะทําตามด้วยใช่ครับนะครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะพ่ารอแป๊หนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่รอบชิงกันเลยดีกว่านะพครับ,ค,รบคือตอนนี้เราต้องดูภาพรวมแล้วแหละนะครับว่าทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติสเปน ใครพร้อมก่ากันมันเป็นบอลนัดสุดท้าย mm hmm. นัดเดียวและเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันในรอบชิงยูโรฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเวลานี้ถึงแม้ว่าในการที่มุมมองแต,แต่ละคนก็มีความคิดหลากหลายนะครับแต่สิ่งสำคัญก,ก็คือว่าพอมาถึงนัดชิงชาเลิศแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดว่าคนบางบางคนนักวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าโค้ชเซฟตี้เฟิร์ตไหม mm hmm. แต่ฟุตบอลมาถึงตรงนี้แล้วพอทีมกาลังมีความสมดุลอย่างทีมเกมลุกทีเดีย mm hmm. จะเซฟตี้เฟิร์สทำไม อย่างเงี้ยในเมื่อถ้าเซฟตี้เฟิร์สแล้วผิดธรรมชาติแต่บางบางทีมก็จะเล่นแบบเซฟตี้เฟิร์สเหมือนกับเคยเล่นผ่านมาแล้วรอเวลาปอกโป้งเดียวจอดหรืออาจจะช่วงเวลาต่อเวลาเคยได้ก็รอได้อย่างงี้ก็อยู่ที่โค้ชจะวางวิธีการในกลยุทธ์แบบนั้นครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอดูล่าสุดก่อนเลยครับทีมชาติอังกฤษนะครับก็ถ้าภาพรวมของทีมชาติอังกฤษเนี่ยในมุมมองของพ่อเนี่ยชอบใครและชอบวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ คือถ้าเป็นคนชอบจริงๆอะผมดูคนปิดทองหลังพะระนะผมชอบจอร์นสโตนเพราะชอบจอร์นสโตนเลยใช่ครับเขาเขาเป,นนเป็นคนคุมจังหวะของแดนรับป้องกันลูกด้านข้างคอยดึงช้าดึงเร็วจะบิวอัพเป็นยังไงฟุตบอลเสียทรงในจังหวะเกมรับจะทําอย่างไรการสั่งการเป็นคนคุมก่อนฟุตบอลจะขึ้นไปกลางหน้าเนี่ยหรือว่าจะลักษณะของการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจอร์นสโตนทั้งนั้นเลยนะจอร์นสโตนเนี่ยสังเกตว่า ถ้ามีคู่ต่อสู้ที่กําลังได้เปรียบมาเขาจะสั่งการแบบไหนคือต้องต้องไปดูภาพในส่วนของเขาเล่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะผมดูแล้วเนี่ยจอห์นสโตนในจำนวนทั้งหมดเนี่ยของ11ผู้เล่นที่ลงไปนะครับผมชอบจอห์นสโตนมากเป็นคนคุมจังหวะนะครับให้ทีมชาติอังกฤษผ่านมาถึงตรงนี้ได้เอาง่ายๆโอ้โหเพราะว่าอันนี้สําคัญไอ้หลายๆเกมเนี่ย ไอ้คนดึงช้าดึงเร็วมุมมองว่าจะขึ้นซ้ายขวาเนี่ยสำคัญใช่จริงๆก็คนดึงช้าดึงเร็วมันจะเป็นลักษณะของมีฟิลตัวรับอยู่หน้าลายครับซึ่งของทีมชาติอังกฤษไม่เด่นชัดดีแคนไลท์ก็ไม่เด่นชัดเพราะออกไปทางกลางโดนหลายทีมกันนะพ่อดีแคนไลท์ไมนูก็ไม่ได้เด่นชัดที่จะมาเป็นยืนมันมันไม่เหมือนกับทีมสเปนที่เด่นชัดว่าคนไหนเดี๋ยวผมคงจะพูดถึงแต่ของในทีมชาติอังกฤษคือจอห์นสโตน ที่ขึ้นไปพอดันขึ้นสูงปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆจะดูว่าจะแทงทางลึกไหมหรือจะออกทางกว้างหรือจะฝาก mm hmm. ให้มิดฟิลตรงไหนฝากไปแล้วจะเกิดมิติในการโจมตีได้มากแค่าห mm hmm. นผมดูวิธีการของเขาในการที่จะอ่าน mm hmm. แล้วรวมทั้งเกมรับด้วยว่าผู้เล่นออกมาด้านข้างเวลาผู้เล่นเราน้อยกว่าจะปิดยังไงนะครับผ mm ู hmm. ้เล่นที่มีความเร็วทางลึกจะปิดแบบไหนการคอสมาจากคู่ต่อสู้ด้านข้างจะทําอะไรซึ่งต้องบอกเลยว่าผมว่าทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จได้เป็นส่วนหนึ่งก็ผมว่าจอร์นส่วนสำคัญมากครับ แต่ที่คนพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทน,นั่นก็คือทางด้านของคอมบินไมนูนะพอครัไมนูนี่ทีเ่เรายังมองภาพไม่ชัดเจนด้วยเหตุผลเพราะว่าเขาเพิ่งลงไม่ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่พอลงไปก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเขาเองคือเป็นคนเสียบอลยากจ่ายบอลง่ายหาพื้นที่ดีแล้วก็สามารถซัพพอร์ตพี่ๆได้แล้วเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่ามีความ แข็งแกร่งทางด้านจิตใจเพราะคนที่เป็นแดนกลางถูกอลอบล้อมไปด้วยผู้เล่นคู่ต่อสู้4ี่ห้าหคนเนี่ยแล้วเข้ามาเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งแกร่งทางด้านจิตใจเนี่ยคุณจ่ายบอลสเปดสปะแน่นอนอแล้วไม่สามารถที่จะคลองวิธีการในการบังเหลี่ยมจ่ายได้นะครับผมว่าไมานูนี่ผ่านขั้นตอนมาด้วยการหล่อหลอมค่อนข้างดีทีเดียวนะครับะะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถือว่าเป็นอีกคนที่น่าสนใจในอนาคตพี่แต่ว่าตัวเขาไม่ลงมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ก็ต้องบอกว่ายืนระยะมาถึงตรงนี้ก็คงจะะไม่่่ผิิดดลลาาาแขนนทีโอฟรบกว ถ้าไม่ลงตัวจริงนี่ผมจะโอ้โหทำอย่างนู้นทําอย่างนี้เลยนะก็ถือ <นะ S 2> ว่าลีโอก็มีสายตาที่แหลมคมอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยเมยนูจริงๆแล้วลงเกมแรกโค้ดเนี่ยไม่ว่าจะสโมสรแมนยูเขาเห็นแววทีเดียวติดเครื่องยาวเลยนะพอจจะทั้งสโมสรและทีมชาติอาจจะเป็นการดูในการฝึกซ้อมนะครับ,รบที่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนแล้วก็ขึ้นมาทีมสำรองรโชว์ให้เห็นแล้วก็มาทีมชาติทีมในส่วนของแมนยู แล้วก็โชว์ศักยภาพพอดีจนมาถึงทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ลงกบการฝึกซ้อมเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วจงมายิดตัวจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขยับตามขั้นตอนของการพัฒนาของฟุตบอลของนักฟุตบอลที่เป็นเด็กๆขึ้น,นมานะครับในขณะที่กองหน้านะครับก็ต้องบอกนะฮะว่า โฟเดนเบลลิงแฮมจูดเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มือหวามากไม่มือหวาแต่เสียบอลยากมากขรับของบอลมีประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ว่าโดยอโฟเดนอาจจะมีการเล่งจังหวะนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าก็เป็นการเล่งจังหวะที่มันมีข้อผิดพลาดที่ให้อภัยในได้เพราะว่าในเกมในเกมลุกนั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงเบอร์ลิงแฮมเนี่ยจูดเบอรลิงแฮมเนี่ยเพิ่งมาติดเครื่องตอนรอบรองนัดครึ่งแรกนะแต่ครึ่งหลังก็ปกติกพอครึ่งแรกพขเสียประตูไปแล้วเนี่ยจูนี่ดีมากมจังหวะคองจังหวะจะเข้าไม่เข้าจังหวะวิธีการเนี่ยเราเห็นสมองเขาเล่นเนี่ยนั่นคืออัจฉริยะในการเล่นนะครับเพียงแต่ว่าครึ่งหลังมาเปลี่ยนบทบาทนิดหนึ่งก็คือฟุตบอลม,มันจะเซฟขึ้นมาเซฟอีกแล้วมันก็เลยทําให้จูดโชว์อัจารภาพไปน้อยลงแต่เคนอาจจะ การดึงเคลงมาต่ำแต่เขบอกศูนย์หน้าที่ลงมาต่ำไม่ดีจริงๆแล้วมันแน่นอนมันต้องอยู่ในกรอบ18แหลาแต่บางทีการลงมาต่ำเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยมันสามารถดึงคู่ต่อสู้มาได้จังหวะคุณดึงมาแล้วเนี่ยเบอร์ลิงแฮมหรือโฟเดนหรือซาก้าหรืออทิเปียต้องสอดเข้าไปนี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการโจมตีอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งหลงลืมไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถที่จะทําได้ในศูนย์หน้าในสมัยใหม่นะครับ,บครับนะฮะอ่ะแล้วก็ทีมชาติสเปนกันบ้างดีกว่าโอ้โหคือพอพูดดถึงงงรรรรอออบชิิและาายยยเเเีีมันๆ่น่ค พูดภาพรวมในแต่ละนัดแล้วก็ในแต่ละวิธีการนี่ยังไม่ได้ลงใส่ติเลยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเยอะมากใช่ฮะเยอะคืน่าสเปนนี้ก็ยกกระดับมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ16รอบ8รอบ4นะฮะเห็นแล้วว่าต้องภาษาฟุตบอลหรือภาษาบ้านเรา,าพูดง่ายๆคือครบเครื่องต้มยำครับนะครับแลโดยเฉพาะนัดชิงฮาเลิ์น,นั้นทุกคนลงได้หมดนะฮะไม่มีใครที่ลงไม่ได้เลย ครับฉะนั้นนี่ความคบเครื่องต้มยำมันก็ใส่ผงเขาพปอีกว่าอร่อยแน่นอนครับฉะนั้นคําว่าอร่อยก็คือการคล่องตัวในการที่จะจ่ายบอลเคลื่อนที่การโจมตีก็จะเห็นเป็นเกมที่สเปนนั้นจะคลองบอลด้วยความมั่นใจจะโจมตีด้วยความมั่นใจนะก็ค่อยนวดไปนวดไปเรื่อยๆจะทําได้ไม่ได้ก็อีกประเด็นหนึ่งฉะนั้นผมว่าการที่เอาคุณบอลคู่ชิงคู่นี้มันดูแล้วมันผมบอกเลยดูสเปนก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วสำหรับการเรนรู้เหมือนกันนะครับครับถ้าทีมชาติสเปนพ่อชอบใครมากท ทุกอย่างผมว่าถ้าเป็นแชมป์เนี่ยผมว่าเขาจะต้องได้เ <Most, S 2> <MVP. S 1> อ็ม v p อ่า most า a l u ดเบอร์เฮยหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ครับผมคนคือมันใครจะดูยามาโอใครจะยูวินเลียมนะผมแต่ผมเนี่ยคนนี้ปิดทองหละเพราะก่อนฟุตบอลจะไปถึงซ้ายขวาก่อนฟุตบอลจะทะลักมาในลายแบ็กโฟร์ะก่อนฟุตบอลจะเคลื่อนที่ทุกอย่างในเขาคุมจังหวะหมดเป็นคนคนเดียวที่คุมจังหวะและสามารถคุมจังหวะให้กับหลุยคุมจังหวะให้กับโอโม่หรือคุมจังหวะให้กับเบรดี้ในการแดนกลางซึ่งเขาเนี่ยรู้บทบาท บทบาทหน้าที่ของเขานะครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มหรือ100คะแนนเต็มต้องให้แถมยังมีบทบาทไปช่วยซัพพร์ตคนอื่นได้ฉะนั้นนี่ผมว่าทีมสเปนมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยขาดใครขาดได้จะขาดโรดี้ขาดไม่ได้จริงๆแล้วมามถึงรอบชิงแล้วเลยต้องยอมว่าเป็นตัวจิกซอหรือว่าตัวสําคัญสักตัวเป็นผู้เล่นหนึ่งดีหนึ่ง,หน,งหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทําให้ประสบความสำเร็จได้นะครับอทางกิจรู้แบบนี้แล้ว เตะตัดโรดี้ก่อนเลยเตะยากเพราะโรดี้เป็นคนคองบอลเหนียวแน่นฉลาดในการหลอกฉลาดในการเคลื่อนไหวฉะนั้นนี่ผมว่าค่อนข้างยากนะครับรบวมทั้งพอโรดี้ดีแล้วเนี่ยซ้ายขวากับดีด้วยวินเลียมยาเมาคือทีมมันมีความกลมกล่อมนะครับต้องต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อังกฤษเจอชุดนี้ก็เหนื่อยแต่เราจะได้เห็นฟุตบอลที่มีความทักษะสูงและเห็นสเสน่ห์ของทุกบอลที่คนดูแล้วดูแล้วสนุกเพลิดเพลินนะครับนะฮะและที่สําคัญนี้ ก่อนเกมผมว่าไม่น่าจะมีใครกล้าสบประมาทยามาอีกแล้วนะเพราะเพราะว่าล่าสุดไอ้ลาบิโอนที่สอบประมาทยามาก็เป็นโดนเพราะยาเมาแล้วก็ไอ้ตัวประกบก็เป็นเขาเองผมว่า<ล>เป็นการจิตวิทยาในการที่จะพูดคุยคําว่าสบประมาทนั้นคงพูดไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะพูดในลักษณะของจิตวิทยาเพื่อจะให้ความกดดันไม่ถาโถมให้กับเด็กนะซึ่งแต่กลายเป็นว่าเป็นการสร้างแรง กระตุ้นให้เด็กนั้นโชว์สกยภาพได้ดีนะครับนนก,ะะก็คือไอ้น,นี้มันไม่กลัวถูกต้องนะฮะมันก็เลยทําให้สกยภาพโผล่มาเรื่อยๆนะ,ะยิ่งเล่งก็ต้องบอกที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้ากล้ามเนื้อฟูขึ้นมานี่สิบเจนะกล้ามเนื้อฟูถึง21อ็ดจะเก่งขนาดไหน ส่วนนี้ก็มีศักยภาพยกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาะตำแหน่งอื่นๆนี่ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างลงตัวคูค,คเรย่าทางขวาไร้ข่าวาคาวกลับมาอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วลาปอกยินเซ็นเตอร์คุมจังหวะเช่นกันนะครับก็ถือว่าไม่รู้ว่ามันจะไปเหลื่อมไปล้ํากันตรงไหนแต่ว่าเกมนี้สุดท้ายเพราะว่าคิดว่าน่าจะสู้กันแบบไหนฮะก็แทคติก <ๆ S 2> ในส่วนของทีมชาติอังกฤษผมว่ารอเวลานะผมว่าเซาลเกตนี่มาคราวนี้ตั้งแต่นัดแรกถึงนัดสุดท้ายนี่ เกมทั้งๆที่เกมลุกดีแต่ไม่ค่อยเล่นรอได้รอรอเกมรับนอกจากโดนก่อนเลยจะเล่นนะถ้า,ถ,าถ้าไม่โดนก่อนก็จะเล่นแบบเพย์เซฟตลอดเวลาซึ่งก็สามารถทําได้เพราะผลงานมันตอบมาแล้วว่าเขามันรอได้มันรอจนถึงนัดชิงได้แต่ในส่วนของสเปนนะฮะเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวนะฮะก็คือสไตล์การเล่นที่อ่เขาเรียกว่าเท้าสู่เท้าการเคลื่อนที่การโจมตีทั้งทางลึกทางกว้างนะฮะการเลี้ยงกินตัวมันมีครบเครื่องต้มยำจริงๆนะฮะการคุมจังหวะต่างๆนะฮะมันก็เป็นเกมที่แตกต่างกันออกไปนะฮะการ แลวการสร้างเกมรุกผมว่าอยู่ที่สเปนจะสร้างเกมรุกค่อนข้างจะดีนะครับครับเอาละครับและต้องบอกนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับแตงโมลงนะครับยูโรฟันธงพอตกครับก็ถ้าพูดดูกันตามฟอร์มจริงๆนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสเปนเหนือกว่าครับแต่ถ้าพูดตามผมขออนุญาตผมเป็นคนไทยนะฮะเทพเจ้าพระเทวดาฟ้าดินก็เห็นมาแล้วครับหมดเวลา90นาทีตีลังกายิงก็เข้านะครับ นะฮะมงก็เข้านะครับนะฮะเกบวกกว่าก็ตวัดยิงวิกเอาวิกินกันยิงเข้ารังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าขอประทานโทษจริงนะครับฟันธงเนี่ยอยากจะฟันเหลือเกินแต่พอด้วยศักยภาพอย่างนี้เนี่ยหนึ่งผมเชื่อทั้งวิทยาศาสตร์ที่เห็นอยู่ก็คือสเปนและเชื่อทั้งสายศาสตร์ที่เห็นอยู่คือ ในชิมชาตงากิอังกฤษบานี้คุณก็ไปวัดตัวเองแลวกันว่าจะเชื่อวิทยาศาสตร์หรือสายศาสตร์ครับแต่พอต้องเลือกฮะถ้าเลือกแชมป์ได้เลือกได้ทีมเดียวด้วยโดยหลักทั้งวิทยาศาสตร์สายศาสตร์มันไปด้วยกันได้ครับอ่าอย่าเสมอกันไปตัดสินกันจุดโทษห<อ>รอวะถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาโดยหลักในใน,ในความคิดของผมเพราะว่าเอาแบบคนโบราณอย่างผมเนะี่ยนะฮะคิดว่าสายศาสตร์มันช่วยมาเยอะผมว่าเทลเกตก็ได้จะไปลึกครับแต่วิทยาศาสตร์มันเห็นชัดว่าสเปนมันเล่นโอ้โหคือประสาทฟุตบอลมันเหนือกว่าจริงงๆรรูปแแบบบโออออเเเคตต่่วลาาจุดียยนนข้กั แต่ถ้าวันทงอย่างนี้ผมก็ผมชอบในส่วนของฟุตบอลที่เห็นกับเรียวเห็นกับตาบก็ต้องสเปนอ <ะ S 1> พอตุกคิดว่าสเปนจะเป็นแชมป์คิดว่าสเปนจะเป็นแชมป์โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าแตงนะฮะเข้าทางเลยพ่อฮะเพราะว่าอังกฤษทั้งใจอยู่แล้วนะฮะ คิดว่าอะไรมันก็สู้บุญวัสนาไม่ได้จริงๆนะครับก็พูดจริงๆก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่ใส่เกาะรอแล้วเาเก้วพอฮะถือโล่แล้วดาบรอลงอย่างเดียวแล้วพ่อใช่นะฮะเขาเคยเสร็จแล้วคุณก็ไปยืนเลยหน้าประตูวังไม่ต้องไปไหนอีกเลยเชานทหารยามนะฮะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยนะฮะหลังเกมนะฮะว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารับอัพให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พระตุกแตงโมนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไล กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแต่งโมขายบ้านทาพัสกเกษตรนวมินร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซลา่าเซลล์ประหยัดไฟ40-50%ต่อเดือนสนใจติดต่อ at t m s r o r e โทร0 9 5 9 4 5 5 6 3 5ครับ